วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณพรือใบนาดได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มอย่าหาธรรม VVIP โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าจิมมี่ออกมายืนยันว่าจำเลยจะเดินแสวงบุญอัญเชิญไอ้จิตไปสักการะพระธาตุพนมจริงและจะทำถึงจะมีเสียงคัดค้านจาก FC ก็ตามไอ้จิมจิมได้กล่าวว่าจำเลยต้องการฝึกสมาธิให้ตัวเองและเหล่ายูทูบเบอร์และต้องการทำบุญอยากจะบอกว่าพวกคุณไม่สมควรทำอย่างยิ่งจำเลยมันไม่ใช่นักบวชหรือพระที่จะเดินแสวงบุญที่จะเดินไปรับเงินไปแล้วเอาไปทำบุญคิดว่าตัวเองเป็นใครอยากเด่นอยากดังไม่พอหรือไงหรืออยากเรียกคะแนนโปรโมทลานงูของตัวเองทำอะไรทำไมต้องแหวกแนวกว่าชาวบ้านเพื่ออะไรมีทราบเหมาะสมและสมควรแล้วหรอตัวเองเป็นจำเลยนะไม่ใช่นักบุญอย่างที่ตัวเองอยากจะให้ FC เห็นอยากจะให้ FC คิดเพราะคุณไม่ใช่อย่าทำให้คนที่เขาทำเพื่อแสวงบุญจริงๆโดยไม่หวังผลอย่างพวกคุณต้องด่างพร้อยไปด้วยหยุดซะจำเลยและริ้วล้อทั้งหลายละอายแก่ใจกันบ้างหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าขอทานเดินแสวงเงินฮ่าฮ่าไอ้นี่มันชอบเล่นของสูงอะไรที่ไม่ควรมันจะทำยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งไม่มีใครทำอะไรมันได้มันยิ่งเหิมเกริมขี้เกียจจะด่าถ้าตัดสินแล้วมันชนะกูว่ามีลันคุณพรือใบนาดได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าถ้าชนะทุกคนรวมถึงพระสงฆ์ต้องตั้งมันให้เป็นพระศาสดาและกราบทรีนมันแน่ๆถ้าชนะคงไม่ปล่อยให้หายใจต่อคุณพรือใบนาดได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าทำไงดีคุณใบบอลเยื่อใหญ่ยุงลายตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าก็ตามนั้นเรามาต่อกันที่ชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มมดคันไฟโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่านี่น่ะเหรอหน้าตาคนมีความสุขแต่วันนี้ยังไงก็ต้องแสดงให้สมบทบาทลึกๆในใจผู้ชายคนนี้มีแต่ความทุกข์สายตากังวลป่นเศร้านรกในใจหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่ากงกรรมกงเกวียนกฎแห่งกรรมรอการชดใช้อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลหวังว่าคนที่ครอบครองกินผลประโยชน์ในที่แห่งนี้คงจะส่งข้าวส่งปลาไปเรือนจำอย่างสม่ำเสมอนะรอวันส่งตัวนะชัยพลสมพรสวรรค์ในอกนรกในใจเด็กไร้เดียงสาเปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ใจดำอมหิตได้ขนาดไหนถึงได้คิดเอาเด้อพี่น้องเดรฉานมันยังรักลูกของมันนะพะเนาพะโนเอาอกเอาใจสารพัดแล้วพ่อแม่ที่เสียลูกเราลูกเปรียบดังแก้วตาดวงใจใครๆก็รักนะลูกเขากรรมคือการกระทำคือสนองโดยเร็ววันกรรมมันติดจรวดทำไงต้องได้อย่างนั้นคงคิดหนัก
คนจะต่อลิ้นงูยาวพอได้จ่ายค่าทีมทนายที่รอเอาค่าค้างจ่ายอยู่นะหน้าชื่นอกตรมน่าจะสดชื่นได้ยังไงเพราะกลัววันที่จะติดคุกมาถึงเห็นหน้าแล้วอยากจะอ้วกเศร้านี้ไม่จะใช่นะหน้าบ่งบอกขนาดนี้ทุกแสนสาหัสแต่แววตาสมคิดเลยว่าไอ้คนบาปหายไปนานคิดถึงจังฮ่าฮ่าฮ่าเกลียดนักเจอ3เข็มแน่นอน289 100% แล้วจะเอามาลงทำไมอีกล่ะแม่นบอกคะเห็นเขาไลฟ์สดแต่ละทีเขาคือมีความสุขแท้มีว่าผัวว่าเมียสดใสแท้ให้ภาพเล่าเรื่องค่ะอ้าวนึกว่าติดคุกไปนานแล้วปี63วนมาอยู่ที่ดวงตาฮ่าฮ่าฮ่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นอีกไม่นานรอดูกันนะคะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองไม่ช้าก็เร็วนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ